สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยให้จบข่าวกับผมอดินันเหมือนอย่างครับค่ำคืนนี้เราคุยกันถึงประเด็นเรื่องการเมืองนะครับช่วงที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะไปโฟกัสเรื่องของโควิดเรื่องของวัคซีนรวมไปถึงการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาแต่จริงๆมันมีอยู่ข่าวนึงฮะปรากฏว่าถ้าจำกันได้เนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะครับถ้าย้อนกลับไปพฤศจิกายนปีที่แล้วมีการประชุมร่วมรัฐสภาแล้วตอนนั้นก็มีร่างรัฐธรรมนูญ7ฉบับเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็โหวตกันยังพอจำได้ไหมฮะที่สุดเนี่ยผ่าน2ฉบับคือร่างของรัฐบาลกับร่างของฝ่ายค้านที่จะเปิดให้มีการตั้งสสรขึ้นมาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นหลายท่านอาจจะไม่ได้ติดตามเลยฮะแล้วก็ทุกอย่างก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงมีข่าวว่าเขาคุยกันแล้วครับเขาตกลงกันแล้วว่าสสร200คนที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด200คนซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนตกใจฮะเพราะตอนแรกมีแนวโน้มว่าประเด็นเรื่องนี้จะต้องเถียงจะต้องสู้กันดุเดือดทำไมจบง่ายแบบนี้ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายทั้งสวสสรัฐบาลสสพรรคฝ่ายค้านเห็นตรงกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุยกันเรื่องนี้แหละฮะและหลังจากนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับวันนี้แขกรับเชิญที่อยู่กับเราคุณสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเป็นโฆษกของคณะกรรมการชุดนี้นะฮะที่ทำเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นรองประธานวิปฝ่ายค้านด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับหลายคนแปลกใจจริงๆฮะคุณสมคิดฮะคือฝ่ายค้านเสนอว่าสสรต้องมาจากเลือกตั้งทั้ง200คนรัฐบาลบอกเลือกแค่150ที่เหลือไปคัดเลือกมีกระบวนการอยู่ที่สุดจบเอาตามฝ่ายค้านแบบง่ายๆเลยทำไมมันง่ายอย่างนี้ล่ะฮะความจริงมันไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเรื่องเหตุผลซะมากกว่าครับเรื่องจริงก็คือว่ารัฐนูลที่รับหลักการไปนี่มี2ฉบับฉบับ1ฉบับแรกก็เป็นถ้าเทียบเอาพูดของรัฐบาลเลยฉบับ1เป็นของพรรคเพื่อไทยในนามของพรรคฝ่ายค้านครับแต่สาเหตุที่จบง่ายส่วนหนึ่งก็เป็นการต่อสู้ของพรรคฝ่ายค้านด้วยหลักๆที่สุดก็คือกระแสพี่น้องประชาชนกระแสสังคมที่อยากให้ทุกอย่างมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่ทุกอย่างจำนวนมากที่อะไรก็แล้วแต่ที่จะมาบริหารประเทศนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพราะนั้นเราก็พยายามอธิบายเรื่องนี้ว่าสสรของฝ่ายรัฐบาลของคุณวิรัติรัตนเศรษฐที่เสนอและคณะเนี่ยให้มีสสร150นอกนั้นก็จะมาจากคณะสวสสอีก20มาจากนักวิชาการมาจากนิสิตนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันผิดพลาดอะไรแต่แปลว่าเรื่องนี้เนี่ยปัญหาของรัฐธรรมนูญ60ก็คือปัญหาของการแต่งตั้งจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ60ผมก็ยื่นยติเรื่องที่มาของสวครับสวบางท่านอาจจะไม่พอใจแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆว่าการสรรหาจริงๆคือการแต่งตั้งเพราะนั้นมันเป็นปัญหาจุดอ่อนในเมื่อเราคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยทำไมเราไม่แก้มาจากการเลือกตั้งเลยครับไอ้ติ่ง50คนเนี่ยคนอาจจะเก่งก็ได้แต่เราอย่าทำเลยอธิบายในฝ่ายให้ฝ่ายสวทั้งหมดที่อยู่ในกรรมธิการด้วยกันผมเป็นคนสงวนไว้ว่าเป็นคนเสนอคนแรกว่าให้ความเห็นเรื่องนี้เอา200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทุกคนก็หลายๆท่านแรกๆก็อธิบายกันต่างคนต่างอธิบายแต่เหตุผลอย่างที่ผมพูดว่าเรามอบอำนาจให้ประชาชนไปร่างได้ไหมเมื่อกี้ที่คุณอนินันท์บอกว่าร่างใหม่ไม่ใช่อ่ะก็ร่างรัฐธรรมนูญ60แก้ไขครับแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมายที่เสนอครับแต่ว่าพออธิบายกันมากๆเข้าแล้วเนี่ยใช้เวลานานมากนะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงถึงจะตกผลึกประมาณ 80% ครับวันนั้นผมลงมาแถลงข่าวว่าพรุ่งนี้จะลงมติเพราะเรื่องนี้ต้องลงมติก่อนปกติเรามีมติหลายเรื่องที่เห็นต่างกันแต่ไม่ลงมติจะไปลงวันที่4กุมภาพันธ์คือวันสุดท้ายเพราะว่าอยากให้มันเร็วเพราะว่าถ้าต่างคนต่างลงมติมันไม่จบง่ายอะไรที่เห็นไม่ตรงกันก็แขวนไว้อะไรที่เห็นไม่ตรงกันก็แขวนไว้พอถึงตอนนี้ขอลงมติพอลงมติวันนั้นเป็นคิวผมแถลงข่าวต้องบอกว่าการแถลงข่าวเนี่ยแบ่งเป็น3คนสามท่านโฆษกมี3ท่านศิระเจนจาคะซึ่งวันนี้นัดมาแล้วท่านไม่ได้มาท่านไม่สบายแล้วก็ท่านดิเรกฤทธิ์เจนของคำทางสวแล้วผมเป็นทางฝ่ายค้านผมก็บอกว่าพรุ่งนี้จะแถลงข่าวถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีถามว่าพอใจไหมในเรื่องที่มาเนี่ยผมบอกว่าผมก็พูดกับเพื่อนกรรมธิการที่อยู่ซีกเดียวกันว่าถ้าได้สสรมาจากการเลือกตั้ง200ท่านแล้ว200คนแล้วเนี่ย
ถามว่าพอใจไหมผมพอใจเราได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ผมก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ดังใจทุกเรื่องแต่เรื่องหลักๆเราได้แล้วเนี่ยทางกลุ่มพรรคถ้าพูดว่ากลุ่มเสียงข้างน้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะไปสู้ทุกเรื่องไอ้เรื่องที่เหลือมันก็เลยเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็บอกว่าทางสวเองสวจำนวนมากด้วยซ้ำไปที่เห็นด้วยทั้งที่ผมเองก็พูดว่าต้องขอขอบพระคุณทางสวแล้วก็สวเนี่ยจุดอ่อนท่านก็มาจากการสรรหาซึ่งไม่ใช่ความผิดท่านผมพูดเลยสวที่มาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งไม่ใช่ความผิดท่านท่านมาตามรัฐนูนแบบผมนี่แหละครับแต่รัฐนูนนั้นมันเป็นธรรมหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งดันเขียนมาอย่างนั้นมันก็ต้องมาอย่างนั้นแหละใช่ใช่เราถึงอยากจะแก้นะเราถึงอยากจะแก้มันก็เลยทุกอย่างตกผลึกตรงกันแล้วผมบอกตลอดว่างานนี้กระแสสังคมกระแสพี่น้องประชาชนก็มีส่วนครับมีส่วนอย่างแรงครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายค้านถ้าผมสรุปก็คือได้ประเด็นเรื่องเลือกตั้งสสรทั้งหมด200คนแต่บางเรื่องเราก็ต้องยอมเขาใช่ไหมครับเช่นเรื่องเวลาบางเรื่องด้วยเหตุด้วยผลครับก็ต้องยอมเพราะว่าของฝ่ายค้านเนี่ยเสนอว่าถ้ามีสสรและให้เวลาแค่120วันรีบร่างรีบเดินหน้าไปครับปรากฏว่าสุดท้ายสรุปเป็น240เป็น240อันนี้เป็นตามของสูตรรัฐบาลเป็นตามของรัฐบาลแต่บังเอิญเขามาอ้างไอลอครับคือไอลอที่แม้จะตกไปแต่เราก็เอาของไอลอมาอ่านมาดูแนบตลอดครับไอลอนี่เสนอ360วันผมเองก็เห็นว่า240นานไปไหมผมก็เลยพรุ่งนี้สงวนความเห็นครับเอามาเจอกันตรงกลางไม่180วันแต่เสียงส่วนมากยกมือแล้วก็ได้240ครับอันนี้ก็ยกมือนะทางฝ่ายเราก็อยากได้180ซึ่งถอยขึ้นมาหน่อยจาก120เดินขึ้นมา180ทางฝ่ายเสียงข้างมากเขาก็บอกว่าไม่ได้เขาขอ240เหมือนเดิมครับอันนี้ยกมือแล้วเราแพ้เพราะฉะนั้นกระบวนการมันก็จะมีทั้งคุยกันก่อนเจรจากันก่อนว่าเอาข้อดีข้อเสียมาเทียบกันถูกต้องครับแต่เรื่องใหญ่ที่สุดที่เราอยากได้เราได้คือได้สสรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด200ของประชาชนใช้เขตอะไรเป็นเขตเลือกตั้งครับใช้เขตจังหวัดเรื่องเขตจังหวัดนี่ตรงกันครับทางรัฐบาลก็อยากได้เขตจังหวัดครับทางเราเสนอก็เป็นเขตจังหวัดเขตจังหวัดต้องอธิบายก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเขตจังหวัดนี่ก็คือว่าเช่นสวสสรเนี่ย200คนครับก็โดยเฉลี่ย200คนก็เอา68 69ล้านหารเอาโรตีเฉลี่ยว่า 350,000 ครับจังหวัดไหนต่ำกว่า 350,000 ก็มีคนเดียว1คนครับอย่างจังหวัดอุบลบ้านผมมี 1.8 ก็อาจจะมี6คนครับ6คนไม่แบ่งเขตเรียกเขตจังหวัดไม่แบ่งเขตสมมุติผมเป็นคนอุบลครับวันที่เลือกสสรผมเข้าคูหากาได้1เบอร์1เบอร์วันแมนวันโหวตครับหลักการนี่เลยเพราะฉะนั้นอุบลอุบลมี6ท่านสสร6คนคนที่1อาจจะได้แสนคนที่6อาจจะได้ 3,000 ก็ได้แต่ก็ถือว่าได้ถือว่าได้สมมติว่าตัดอุบลตัดที่ลำดับที่6แปลว่า1ถึง6ได้ทุกคนถูกต้องได้ทุกคนกรุงเทพสมมติว่าถ้าจะมี14คน14 15คนตัดที่14คน1กับ14จะห่างแค่ไหนไม่สำคัญไม่สำคัญที่14จะต้องได้ได้อันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าการทำมันแมนมันโหวตการทำมาอย่างกันเรื่องต้องโดยตรงมันผมว่ามันยุติธรรมครับแต่ว่าจะดีที่สุดไหมผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าเชื่อว่าที่มาสสรนั้นน่ะบางท่านบอกว่าถ้าไปแบ่งเขตจะบล็อกโหวตหรือไปให้จังหวัดเป็นเขตประเทศผมถามหน่อยนะวันนี้ที่ผมเลือกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมคุยกับสวผมบอกว่าท่านเอาสสรมาจากการเลือกตั้งท่านจะกลัวอะไรเพราะวันนี้พวกผมไม่มีอำนาจครับพวกผมจะไปสรรหาสสรได้ยังไงอำนาจวาสนาบารมีอะไรก็ไม่มีครับแล้วถ้ารัฐบาลมีอำนาจท่านเลือกสสรท่านทำได้ไหมผมก็บอกว่าอาจจะทำได้เพราะใช้กลุ่มต่างๆได้แต่ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องเคารพประชาชนในเมื่อให้ประชาชนตัดสินแล้วเนี่ยสสรจะเป็นใครผมยังไม่รู้เลยครับอายุ18ปีสมัครได้ผมยังไม่รู้เลยคุณสมบัติได้สมัครได้เลยไม่มีปัญหาผมยกตัวอย่างเลยเอาสมมติน้องๆคณะราษฎรที่เคลื่อนไหวอยากจะส่งตัวแทนสักคนที่อายุเกิน18ลงในกรุงเทพลงจังหวัดได้เลยครับได้หมดครับเกณฑ์เราขอแค่อายุ18ปีอายุ18ปีแล้วมีถิ่นที่อยู่ตรงนั้น5ปีหรือศึกษาที่นั่นได้คุณสมบัติคล้ายๆสสครับใกล้เคียงกันลอกมาครับเราล้อกันมาเราล้อกันมาแต่ของของไอลอดีกว่าถามว่าดีกว่าตรงไหนคนพิการก็สมัครได้คนสมัครได้หมดแม้กระทั่ง
ไม่ยกเว้นเรื่องกระดงคดีซึ่งผมก็ว่ามันก็ดีอย่างเปิดกว้างครับใครจะเลือกยังไงเป็นเรื่องของประชาชนอันนั้นเป็นโลกเรื่องเปิดกว้างแต่เราเห็นว่าการทำต่างๆมันยุ่งมันอาจจะไม่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เราจะทำเร็วเนี่ยครับก็เลยเอาคุณสมบัติคล้ายๆสสยกเว้นอายุครับยกเว้นอายุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอเดียทั้งหมดเนี่ยยังเป็นไอเดียเฉพาะของคณะกรรมการถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือคณะทำงานถูกต้องครับที่ตั้งขึ้นมา3ฝ่ายคือสสฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านแล้วก็สวมาคุยกันครับหลังจากนี้พอได้ไอเดียตรงนี้แล้วมันจะเดินหน้าต่อไปยังไงฮะหลังจากนี้นะครับก็จะเข้ารัฐสภาครับซึ่งหลังจากกรรมการเสร็จแล้วล่ะพรุ่งนี้วันที่วันศุกร์เสร็จเลยเพราะวันศุกร์เราจะเชิญสสที่แปรยติแล้วก็ท่านสวแปรยติสวท่านแปรยติอยู่8ท่านครับสส101ท่านครับแต่ว่าถามว่าอุ้ยทำไมจะชี้แจงทัน101อย่างเพื่อไทยนี่แปรยติเป็น100อ่ะครับแต่ว่าเรามีตัวแทนอยู่ 4-5 ท่านแปรยติเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเอาง่ายๆคืออะไรฮะภาษาชาวบ้านก็คือว่าไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยส่วนมากแปรยติคือไม่เห็นด้วยคือร่างเรามีตัวอย่างเขียนด้วยว่าให้มาจากอย่างนี้1 2 3 4ก็อาจจะบอกไม่เอา1 4 2 3ถูกต้องอะไรแบบนี้การแปรยติเช่นคุณอดินันเป็นผู้แทนเห็น200คนไม่เอาฉันอยากได้250ก็ไปแปลว่าฉันจะเอา250แล้วก็มาชี้แจงต่อคณะทำงานแล้วมาชี้แจงต่อคณะทำงานเราก็จะชี้แจงว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเขาอาจจะถอนก็ได้ครับอย่างนั้นผมไม่เอาเพราะว่าเราตกผึกกันหมดแล้วคือเปิดโอกาสให้เขาได้มาคุยมาแสดงไอเดียของเขาเป็นสิทธิ์เขาครับทีนี้มันก็เหมือนว่าอุ้ยแปรยติ100คนทำไมอย่าอภิปรายหมดบังเอิญที่แปรยติเยอะที่สุดมีอยู่2เรื่องครับเรื่องวันเวลากับเรื่องที่มาสสร.เพราะฉะนั้นในเมื่อสสร.ได้200คนแล้วคนที่แปรยติอยากได้200น่ะไม่รู้จะพูดอะไรก็มันตรงกันหมดแล้วมันตรงกันหมดแล้วมันตรงกันหมดอันนี้ยกตัวอย่างครับแปรยติเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกครับได้แสดงความคิดของเขาครับเท่านั้นเองแต่สุดท้ายกรรมธิการก็ต้องอย่าลืมนะกรรมธิการเนี่ยถ้าใครไม่สงวนความเห็นก็แปลว่าต้องเห็นด้วยกับกรรมธิการทั้งหมดครับทั้งหมดนะคือกรรมธิการต้องเป็นหนึ่งเดียวนะเพื่อมาชี้แจงกับสมาชิกครับไม่ใช่เฮ้ยนี่ฝ่ายค้านนี่ฝ่ายรัฐบาลนี่สวไม่ใช่ครับกรรมธิการเวลาเข้ารัฐสภาต้องช่วยกันยกเว้นผู้สงวนความเห็นเขาเรียกกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่อาจจะเห็นแย้งกับชุดใหญ่ไว้เดี๋ยวขอไปพูดในสภาไปโน้มน้าวคนในสภากันอีกรอบหนึ่งใช่เขาอาจจะเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยก็ได้ครับนะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวพอขั้นตอนแปรยติเสร็จก็จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาใหญ่รัฐสภาประมาณประชุมร่วมที่เราทำกำหนดกันไว้ที่พูดคุยกันนอกรอบก็คือ 25-26 กุมภาที่เรียกว่าวาระที่2ถูกต้องครับครับก็คือจะไปไล่ทีละข้อเลยว่าไล่ทีละมาตราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตามนั้นใช่ไหมก็ลงคะแนนอภิปรายแล้วก็โหวตไปเลยลงคะแนนโหวตไปเลยครับโหวตวาระ2เสียงข้างมากมีโอกาสไหมฮะว่าคณะทำงานเห็นแบบนี้แต่พอไปเข้าสภาแล้วเขาไปแก้แล้วเขาไปโหวตอีกแบบนึงก็มีโอกาสแต่เราชี้แจงหมายถึงกรรมธิการทุกท่านที่อยู่บนบัลลังก์ต้องชี้แจงให้สมาชิกฟังผมยกตัวอย่างเลยแบบอันเนี้ยโอเคแล้วได้สสร.เลือกตั้ง200คนครับเกิดไปเข้าสภาใหญ่แล้วมีคนไปแก้ก็ยังเป็นไปได้เขาไปยติไว้อยู่เป็นไปได้แต่ถามว่าเสียงข้างมากที่โหวตลงมาก็คือตัวแทนสว.ทั้งหมดก็คงไม่มีเหตุการณ์ลักษณะปกติจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้แทบไม่มีแบบนั้นนะฮะไม่มีครับยกเว้นบางท่านหรือการเมืองจะเล่นกันหลายหน้าแต่ผมไม่มีหลายหน้าต้องเล่นกันหน้าเดียวครับไม่งั้นการเมืองกรรมธิการจะเชื่อถือไม่ได้ครับถ้ากรรมธิการเข้าไปแล้วบอกข้างล่างไม่เอาเนี่ยแล้วคุณส่งเข้าไปทำไมใช่ก็คือตัวแทนนะจริงๆที่อยู่ในคณะทำงานที่คุณสมคิดอยู่เนี่ยนี่คือตัวแทนมาคุยกันแล้วเพื่อให้มันเร็วขึ้นแทนที่จะคุยทั้งสภาแทนที่จะคุย750ครับก็มาคุย45คนครับพอ45คนลงไปบอกเฮ้ยผมไม่เอาด้วยเนี่ยมันระบบมันไม่มีครับทีนี้ถ้าสมมติผ่านวาระ2ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นไอ้ที่เขาเรียกว่าลงทั้งฉบับคือวาระ3เว้นไว้15วันกฎหมายกำหนดให้เว้น15วันครับก็จะสักประมาณกลางเดือนมีนาคมอันนี้ไม่มีอภิปรายเลยครับโหวตอย่างเดียวเอาไม่เอาทั้งฉบับโหวตเอาไม่เอาอย่างเดียวถ้าสมมติเรียงชื่อรายบุคคลครับเอ่ยชื่อรายบุคคลถ้าสมมติผ่านแล้วมันไปยังไงต่อฮะถ้าผ่านแล้วก็คือต้องส่งกลับคืนให้สภาก็เอาไปส่งให้กกตเพื่อไปทำประชามติไปเลือกสสร.อ๋อไปเลือกสสร.ก่อนครับไปเลือกสสร.ก่อนแบบที่เราคุยกันว่าถ้าตกลงว่ามาจากเลือกตั้ง200คนเดี๋ยวเขาก็จะไปจัดการใช้เวลาภายใน90วันครับก็ไปเลือกสสร.ได้สสร.เสร็จเขาก็จะมาเขียนกฎหมายไล่สสร.เลือกตั้งเสร็จกกต.รับรองครับกกต.รับรองเสร็จก็สสร.ก็มาเขียนกฎหมายวันนี้เราออกข้อบังคับไม่ทันหรอกเพราะว่าเวลามันสั้นครับกกต.ต้องมาเขียนกฎหมาย240วันครับกกต.ก็ใช้
ข้อบังคับของรัฐสภาโดยอนุโลมอยู่แล้วก็คือก็มาทำได้เลยสสรชุดนี้ก็จะมาเขียนเขียนใช่ไหมเขียนก็ตั้งกรรมการยกร่างเขาเองอะไรเขาเองเขามา200คนบางท่านก็บอกว่าแล้วรู้ได้ไงเขาจะเก่งอย่าไปพะวงเลยครับพี่น้องประชาชนเลือกมาเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเลือกคนเก่งครับไม่ใช่ว่าคนที่จะมาเป็นสสรรู้อยู่แล้วอย่างท่านอดินันท์จะไปสมัครรู้อยู่แล้วว่าคุณอดินันท์เก่งเรื่องอะไรรู้อยู่แล้วว่านายด็อกเตอร์คนนี้นักวิชาการคนนี้ลงสมัครครับประชาชนรู้ครับเอ้ยคนนี้สิสมควรไปร่างครับนะครับบางคนเป็นสมาคมชาวนาเขาอาจจะส่งตัวแทนมา1คนลงสมัครจังหวัดเนี้ยคนนี้เก่งในสมาคมชาวนาเขาอาจจะได้รับเลือกก็ได้ครับเขามาพูดเรื่องอะไรครับก็มาพูดในที่ประชุมว่ากฎหมายต้องดูแลคนทั้งหมดเพราะนั้นเรื่องนี้มันหลากหลายมันหลากหลายแต่ถึงไม่เก่งอะไรก็แล้วแต่นะครับการร่างกฎหมายการร่างรัฐธรรมนูญเขาตั้งอนุได้มีนักกฎหมายอาชีพมาคอยครับแบบบางท่านใช้คำว่าช่างตัดผม บอกเขาว่าอยากได้ทรงอะไรใช่เดี๋ยวช่างตัดให้แต่ว่าเจ้าของไอเดียทรงเนี่ยคือสสรถูกต้องครับครับสมมติว่าสสรร่างเสร็จ240วันแล้วทำยังไงต่อฮะจาก240วันนะครับก็กลับเข้าสู่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้รัฐสภาได้ดูแล้วก็ได้อภิปรายกันว่ามาตรานี้ดีไม่ดีเหตุผลยังไงก็แล้วแต่ไม่มีการลงมติคือสสกับสวให้ความเห็นได้ใช่ให้ความเห็นลงมติไม่ได้เพราะเขาร่างมาแล้วครับ1เขามาจากประชาชน200คนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีคุณต้องไปแก้อย่างนั้นจะไม่มีครับแต่เอามาดูเพราะอะไรรู้มั้ยเพื่อจะให้เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตก็คือข้อเสนอแนะครับคล้ายๆอย่างนั้นครับเสนอแนะไปเขาจะทำไม่ทำเราก็ไม่มีอำนาจแต่เป็นข้อเสนอแนะครับนะครับให้สสรไปดูอีกทีนึง15วันก็ท่านก็ไปทำประชามติเพราะฉะนั้นจากสสรกลับมาที่สภาให้คอมเมนต์หน่อยนึงให้คอมเมนต์หน่อยนึงแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการประชามติประชามติถามประชาชน60วันจะเอาหรือไม่เอาทั้งฉบับถูกต้องครับที่เขียนมาถูกต้องครับครับซึ่งถ้าผ่านทุกอย่างมันก็จะเดินหน้าต่อไปถ้าผ่านทุกอย่างก็จะเดินหน้านี่คือแต่เขาก็ระเบียบโทษระเบียบก็ไปกฎหมายก็จะระบุชัดนะครับว่าสสรจะร่างไม่ใช่อยู่นั่งร่างอยู่ในห้องแอร์อยู่ในสภานะคุณต้องไปขอความเห็นทั่วประเทศต้องรับฟังความเห็นประชาชนด้วยรับฟังความเห็นทุกจังหวัดครับบางท่านบอกอุ้ย280วัน77จังหวัดทำยังไงวิธีการปกติเคยทำก็คืออย่างขึ้นไปเชียงใหม่เขาอาจจะรวม6จังหวัดอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับเอาละครับถ้างั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณสมคิดต่อผมขอไปคุยกับฝั่งรัฐบาลสักนิดนึง ซึ่งอยู่ในคณะนี้ด้วยนะฮะอยู่คณะเดียวกันครับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณไพบูลย์ครับสวัสดีคุณเบิร์ตแล้วก็สวัสดีฮะคุณสมคิดครับสวัสดีท่านไพบูลย์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับคุณไพบูลย์ครับมีข่าวก่อนหน้านี้ที่คุณไพบูลย์เคยบอกว่าเดี๋ยวประชุมร่วมรัฐสภาที่มีทั้งส.ส.และส.ว.วันที่9กุมภาพันธ์จะเสนอประเด็นว่าควรจะส่งไปถามศาลรัฐธรรมนูญก่อนใช่มั้ยฮะว่าไอ้ที่กระบวนการที่ทำกันอยู่เนี่ยมันถูกหรือเปล่าเป็นยัตติที่ผมได้เสนอไว้ตั้งแต่คราวนู้นแล้วฮะเป็นยัตติที่เสนอกับสว.สมชายอ่ะนะฮะครับเป็นการยื่นตามข้อบังคับข้อที่31ก็คือให้รัฐสภาพิจารณาว่าจะมีมติส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ว่ารัฐสภาจะมีอำนาจในการที่จะทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่นะฮะซึ่งเรื่องนี้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมไปตั้งแต่พร้อมกับคราวพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วแต่ว่าเนื่องจากการพิจารณาไม่ถึงนะฮะก็เลยยังค้างอยู่เรื่องยังค้างอยู่จากนั้นก็แล้วแต่ศาลจะวินิจฉัยเป็นประการใดแต่ถ้าที่ประชุมเสียงข้างมากไม่ส่งนะฮะหรือก็คือก็ไม่ส่งก็ตกไปนะฮะแต่ถ้าส่งก็ต้องสุดแล้วแต่ศาลจะใช้ดุลพินิจของเพราะว่าอำนาจการวินิจฉัยว่าการสร้างรัฐธรรมนูญนี้จะทำเรียกว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของการวินิจฉัยเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ข้อถกเถียงก็มีกันทุกฝ่ายบางฝ่ายก็ว่าทำได้บางฝ่ายก็ทำไม่ได้นะฮะดังนั้นการที่ให้ได้ข้อยุติและส่งศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญปกติอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ก็ยังคิดว่าสำหรับส่วนผมนะฮะการส่งศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นหนทางที่จะทำให้ข้อทางคาใจก็จบไป
นะแต่ถ้าไม่ส่งนะมีมติไม่ส่งอะไรขึ้นมาเช่นกรณีแต่สมาชิกวุฒิสภาคงจะเรียกว่าส่วนใหญ่อะนะฮะต้องการให้ส่งแต่ถ้าไม่ส่งก็อาจจะแกรงใจแล้วก็อาจจะมีปัญหาในการโหวตวาระสามนะฮะก็อาจจะมีสมาชิกวุฒิสภาอาจจะงดออกเสียงนะฮะอาจจะทำให้เสียงไม่เพียงพอที่จะเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่พิจารณาก็ตกไปนะครับมีข้อต้องขออนุญาตเรียนถามจริงๆครับมีคนมองในแง่ร้ายครับคุณไพบูลย์ฮะบอกว่าที่ฝั่งรัฐบาลฝั่งสวยอมปล่อยให้สสรเลือกตั้งได้200คนเนี่ยเพราะเชื่อว่าที่สุดแล้วเดี๋ยวจะไปถูกคว่ำที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วมีคนมองร้ายจริงๆฮะคงไม่เป็นประเด็นตรงนั้นนะฮะเพราะว่าเป็น200คนก็เพราะว่าก็ไม่อยากจะต้องมีประเด็นอะไรที่ต้องพูดกันเยอะก็หลายฝ่ายก็บอกก็เลือก150จะเลือก200ค่าใช้จ่ายมันก็เท่ากันนะครับแต่ส่วนผมประเด็นที่ผมเห็นด้วยกับ200เพราะว่าก็จะได้ชัดนะฮะก็สังคมก็ต้องเปรียบเทียบก็ถ้ามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดสสรนะ200คนเราเสียเงินกันไปเป็นเพื่อร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นหลายพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยแล้วสสร200คนกับสสที่มีอยู่แล้ว500คนครับทำไมไม่ให้สส500คนดับนะซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันครับก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นส่วนตัวผมนะที่มองนะครับเอาละครับคุณไพบูลย์วันนี้เวลาเราจำกัดขออนุญาตคุยแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งนึงครับครับขอบคุณครับก็ประเด็นเรื่องที่เขาจะไปยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความกังวลไหมฮะคุณสมคิดฮะไม่กังวลเลยครับเพราะเรื่องนี้นี่นะครับมันความเห็นมันหลากหลายแล้วท่านไพบูลย์เองก็ไม่ได้เพิ่งทำครับท่านทำตั้งแต่ก่อนยัตติจะเข้าเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ถึงวาระเข้ามาครับแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้ามุมมองในการที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยผมมองว่าตกลงอำนาจสภาไม่มีหรออำนาจรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้และที่สำคัญถ้าบอกว่าการแก้ทั้งฉบับเนี่ยก็แก้ไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ท่านไพบูลย์ก็บอกว่ามันไม่มีมาตราไหนที่บอกให้แก้ไขได้ความจริงใน256ในอนุ8นะครับท่านไพบูลย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรื่องการทำประชามติจะทำได้ตอนไหนจะทำได้หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2หรือหมวดองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยต้องไปทำประชามติก่อนก็แปลว่าอย่าว่าแต่แก้อะไรเลยหมวด1ยังแก้ได้เลยหมวด2ยังแก้ได้เลยคือหมวดพระมหากษัตริย์ครับถ้าแก้ได้ถ้าทำให้กฎหมายต่างๆดีขึ้นมันแก้ได้ครับแสดงว่าถ้าเขียนแบบนี้ก็คือแก้ได้เพียงแต่ต้องทำประชามติถูกต้องเพียงแต่ต้องทำประชามติครับทีนี้ย้อนกลับมาใน256ที่เราจะทำก็คือว่าเราเพียงมาแก้บางมาตราบางกลุ่มที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วแก้ให้พี่น้องประชาชนได้สร้างความเชื่อมั่นกับประเทศนี้ดีขึ้นท่านไพบูลย์อาจจะมองว่าตรงนี้ทำไม่ได้แล้วจะต้องใช้คำว่าไปฉบับใหม่ความจริงก็คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมอย่างผมว่าแต่อย่างว่าความเห็นมันหลากหลายทีนี้หลายท่านเมื่อกี้ผมก็ติดใจคำว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วเนี่ยเราจะโหวตได้หรือเปล่า อันนี้คือปัญหาสมมุติว่ายัตติผ่านวันที่9ครับ9กุมภาพันธ์ที่หน้านี้นะฮะแล้วเกิดศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ยุติปกติถ้ารับเรื่องแล้วสภาจะยุตินี่คือปัญหาที่ผมกังวลแล้วมันอาจจะค้างคาอยู่ติดอยู่แบบนี้ไปต่อไม่ได้เลยไปต่อไม่ได้เลยเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องถ้าเป็นอำนาจของสภาแล้วก็ต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะกฎหมายมันก็ระบุชัดว่าเขาไม่ได้แก้ทั้งฉบับครับแล้วไม่ได้ทำรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยผมถามเผื่อว่าถ้าสมมติศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดแปลว่าที่ทำมาทั้งหมดก็เสียหมดถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมถามว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนความรู้สึกของคนที่ไม่สบายใจเป็นทุกข์กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณดินันทราบไหมรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะทำให้คนไทยเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้คนไทยเนี่ยกลายเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตทำให้ระบบรัฐราชการยิ่งใหญ่มากขึ้นอำนาจประชาชนลดลงทุกอย่างมันจะเดินไม่ได้แม้กระทั่งการค้าขายเรื่องเศรษฐกิจถ้าเราไม่แก้ไขจะทำยังไงรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่หอเอ็นเมืองปีซ่านะที่มันจะแก้ไม่ได้มันแก้ได้มันเขียนโดยคณะบุคคลครับถ้าคณะบุคคลอีกคณะหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนมาบอกว่าแก้ได้ขอให้แก้เนี่ยแล้วพวกผมจะทำยังไงครับคนที่มาตัวแทนจากประชาชนทำอะไรไม่ได้เลยผมก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับแม้กระทั่งเรื่องการเสนอกฎหมายก็ผมก็ยังถูกร้องอยู่ในปปช
อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับหน้าที่ของผู้แทนเสนอกฎหมายเสนอเรื่องแบบนี้แหละครับเพราะนั้นก็ผมเองก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปวิตกทุกข์ร้อนเราทำตามหน้าที่นี่แหละแต่มันมีคนคิดเห็นที่แตกต่างทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมมองอย่างความคิดผมถ้าสมมุติว่าวันที่9สภารัฐสภายกมือให้ผ่านก็แปลว่าเสียงรัฐบาลกับเสียงสว.ส่งครับคือส่งประสานรัฐธรรมนูญส่งประสานรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็มองว่ารัฐบาลคิดอะไรอยู่ท่านอย่าลืมนะครับวันที่พูดเรื่องนี้ในสภาเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องงบประมาณแม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยพลเอกประยุทธ์ตอบเองนะครับตอบเองว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วคนที่นำเสนอด้วยก็คือรองนายกคุณวิษณุเครืองามครับผมมองว่าในเมื่อพลเอกประยุทธ์พูดในสภาถือเป็นสัญญาประชาคมแล้วถ้าบอกว่ารัฐบาลส่งไปใหม่ก็ท่านประยุทธ์ต้องรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องรัฐธรรมนูญเดี๋ยวติดตามกันต่อครับเหลือเวลาอีกสักประมาณ 2-3 นาทีฮะผมถามความคืบหน้าเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนิดนึงฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ประกาศว่าขอ4วัน5วันฮะ5วันนะฮะ5บวก1ล่าสุดเป็นไงบ้างฮะล่าสุดเรียนท่านผู้ชมนะครับผมเพิ่งออกมาแล้วมารายการนี้แหละวันนี้เรามีการประชุมวิป3ฝ่ายครับก็คือรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลตัวแทนฝ่ายค้านตัวแทนฝ่ายค้านแล้วก็ตัวแทนทางคณะรัฐมนตรีครับปรากฏว่าทางฝ่ายค้านขอเวลา30 45ชั่วโมงเพื่ออภิปรายรัฐบาลเพื่ออภิปรายรัฐบาลส่วนรัฐบาลจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะตอบเท่าไหร่ก็แล้วแต่สาเหตุที่เราขอ45เพราะเดิมเราอภิปราย6ท่านครับเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วอภิปราย6ท่านเราใช้เวลา36ชั่วโมงแต่เราใช้ไปจริง33เพราะว่า6ท่านใช้33ครั้งก่อนใช่ครั้งก่อนวันนี้ใช้45ครั้งนี้10ท่าน10ท่านก็บวกขึ้นมาอีก12ชั่วโมง11ชั่วโมงขอ45ซึ่งสมเหตุสมผลเขาให้มั้ยแต่รัฐบาลเขาไม่ให้เขาบอกว่าถ้าแบบนี้เอาไป30ชั่วโมงครับผมบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเลยคุยกันไม่รู้จะคุยยังไงครับผมเรียนก่อนนะครับเรื่องชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่ากี่วันครับเพราะว่าเราไม่ได้เราเปิดปลายเปิดให้รัฐบาลรัฐบาลจะตอบทั้งวันทั้งคืนก็เรื่องของคุณแต่เราขอ45ชั่วโมงด้วยเหตุผลอย่างที่ผมเล่าแล้วก็เนื้อหาข้อมูลต่างๆเนี่ยพรรคฝ่ายค้านได้ทำกันมาเยอะแล้วแล้วก็เรานำเสนอได้อย่างนี้ครับผมเรียนนะว่าการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยพรรคฝ่ายค้านต้องการนำเสนอเพื่อบอกถึงความบกพร่องบอกถึงความผิดพลาดของรัฐบาลครับนะครับรวมไปถึงข้อเสนอแนะถูกไหมฮะข้อเสนอแนะอาจจะไม่มีในการอภิปรายไว้วางใจจะน้อยมากครับเพราะเป็นการกล่าวหาอย่าลืมว่าเรากล่าวหารัฐบาลถ้าคุณเก่งจริงคุณก็ตอบข้อกล่าวหาวันนี้คุณยังไม่เห็นข้อสอบเลยคุณบอกให้ไม่ได้ข้อสอบเยอะไปไม่ได้เรื่องนี้เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายค้านฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วคุณบอกว่า45มันมากไปแล้วเท่าไหร่ล่ะน้อยไปมากไปแล้วจะสรุปยังไงครับเนี่ยยังไม่สรุปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาให้4วันทำไมต้องไปกำหนดวันครับเพราะวันนี้มันเปิดไว้อยู่คือจะเอาสมัยที่แล้วบอกว่าเฮ้ยมันสี่ทุ่มต้องเลิกสมัยที่แล้วมันปิดสมัยงวดนี้มันมีเวลาอยู่งวดที่แล้วเนี่ยมันชนวันพอดีเลยใช่มันชนวันพอดีมันจะต้องหยุดตรงนั้นแล้วมันต้องหยุดแต่งวดนี้เราบอกว่ามันมีเวลาท่านทำไมต้องมายกมือวันเสาร์ไปยกมือวันอาทิตย์ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนอีกครั้งนะครับฝ่ายค้านขอเวลาไปถ้าอภิปรายไม่ดีข้อมูลไม่ดีเนี่ยคุณในนั้นคิดยังไงชาวบ้านด่าฝ่ายค้านนะฮะชาวบ้านเขาก็ด่าฝ่ายค้านครับทุกคนก็ต้องมาให้อยู่ต่อหน้าประชาชนครับเรื่องนี้ผมว่าอยากบอกรัฐบาลว่าท่านยังไม่เห็นข้อสอบท่านบอกว่าข้อสอบเยอะไปแล้วครับเฮ้ยใช้เวลาเยอะไปก็ท่านก็เยอะก็จะตอบเรื่องเท่าไหร่ก็เรื่องของท่านผมไม่ได้กำหนดเวลาฝ่ายรัฐบาลนัดคุยกันอีกทีเมื่อไหร่ครับเนี่ยอาจจะนัดคุยกันอีกทีวันศุกร์ฮะวันที่5ฝ่ายค้านยืนยันว่าไม่ถอยกว่า45ชั่วโมงนะฮะเรายืนยันเราตกลงกันครบกันอย่างนั้นจริงๆครับและซ้อมแล้วด้วยก็บางส่วนซ้อมแล้วด้วยครับซ้อมแล้วด้วยครับก็เราก็ฝากว่ารัฐบาลไปไข้ควรว่าอย่าหนีการตรวจสอบครับถ้าท่านมั่นใจว่าท่านเป็นทองแท้อย่าหนีการตรวจสอบครับนะครับครับเอาละครับวันนี้เวลาจำกัดจริงๆแต่สนุกมากขอบพระคุณมากครับที่มาพูดคุยในรายการนะครับสวัสดีครับครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวแง่มุมของเรื่องของรัฐธรรมนูญนะฮะความคืบหน้าหลายท่านติดตามกันอยู่ว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรวันนี้สรุปให้เห็นภาพแล้วนะครับรวมไปถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเดี๋ยวรอติดตามผลงานของฝ่ายค้านและคำชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลนะครับค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้23 นาฬิกาโดยประมาณสวัสดีครับ